ผลการแข่งขันแบดมินตันคู่ที่น่าสนใจในรายการโตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566เป็นผลการแข่งขันของวันแรกวันอังคารที่19ธันวาคม2566โดยจัดขึ้นที่แจ้งวัฒนาหอศูนย์การค้าเซ็นเท้าพลาซ่าแจ้งวัฒนะชิงเงินรางวัลรวม1,084,000บาทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายบอสสรันแจมสีมือวางอันดับหนึ่งของรายการขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน ทำให้พานุพงศ์ศรีสมุทรชนะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายคู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายไตเติลรุธนาพักอุปทองจับคู่กับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเอาชนะสุภเวทวรินทานนท์จับคู่กับธัญ,ญวันอัมพรัตสองต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21-6และ21 8ชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายพัสกรอุปถัมภ์แพ้ให้กับอิกิ พนิชพลธีรรัสกุลมือวางอันดับ2ของรายการ0-2ต่อเกมด้วยคะแนน521และ621คู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายรัชพลอินทนนท์จับคู่กับนัตนันกุลมาศแทนให้กับโอโมดพัคพลธีรรัสกุลจับคู่กับจอมแจมพทัยมาศเหมือนวงคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0-2ต่อเกมด้วยคะแนน1121และ721 ชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายคเชนบัวรุ่งมือวางอันดับสาของรายการเอาชนะปันทัดพลชวี2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2 1่และ2 1่คู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายโนแอลภูวนัฐหอบาลุกิจจับคู่กับนั่งชาสินีโกริภาพมือวางอันดับสาของรายการเอาชนะทรงผลแท่มาจับคู่กับเมธิกาพุทธวิไล2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21 17 และ21-12ชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายสุบรุษอุสานน์แพ้ให้กับพานุกรนิมิตพรชัยมือวางอันดับ4ของรายการศูนย์ต่อ2เกมด้วยคะแนน16-21และ13-21คู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายธนดลจำปาน้อยจับคู่กับพุทธิตาพันทุยแพ้ให้กับพัทรธรนิพรร์รำจับคู่กับนัทมนไรสวนมือวางอันดับสของรายการ 0ต่อสเกมด้วยคะแนน9.21และ14.21ชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายนัทพลโชคดีพาณิ์แพ้ให้กับธีรพัฒน์เขียวหวานมือวางอันดับ5ของรายการ0ูต่อสเกมด้วยคะแนน14.21และ22.24คู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายปริญญาวัฒนทองน่วมจับคู่กับพรนิชาสุวัฒโนดมมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะ สิทธิศักดินาดีจับคู่กับปราณปริยาพันนราย2ต่อ0นเกมด้วยคะแนน2110และ217ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ